ใครกำลังมองหารูปแบบเมาส์สีขาวนะครับผมถูกใจแน่ๆสำหรับวันนี้เพราะผมนำมาให้ดูแบบสีขาวล้วนจริงๆนะฮะวันนี้ผมมากับตัวไหนนะครับผมมากับโอนิคุมะนะครับรหัสของเขาคือยูกิไวท์นะฮะนี่คือชื่อของเขานะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งแบบจัดเต็มเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะมีเมาส์สีขาวใช้วันนี้ตอบโจทย์มากๆดูกันให้จบด้วยสำหรับรีวิวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดเต็มให้แบบจัดเต็มสุดๆเลยนะครับทั้งสเปคตัวกล่องและหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงลองไปเจาะรายละเอียดกันดูนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มสุดๆสำหรับเมาส์ตัวนี้จากโอนิคุมะฮิฟฮอทำมาได้ดีมากๆสีขาวนวลน่าสะสมสุดๆเลยนะครับจุดเด่นระบุบอกชัดเจนมีไฟ RGB Lighting มาให้พร้อม7 Macro Button สามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มแน่นอนรูปแบบสเปคของเขาอินเทอร์เฟซเป็นรูปแบบ USB เสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับ DPI อยู่ที่500ถึง 6,400 DPI ละเอียดมากๆปุ่มมีทั้งหมด7ปุ่มมาตรฐานสามารถคลิกได้สูงสุดอยู่ที่10ล้านครั้งนะครับและสุดท้ายตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่132กรัมเท่านั้นเองสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างคือคู่มือการใช้งานสำหรับการใช้งานพร้อมสเปครายละเอียดต่างๆต่อมาคือเมาส์ที่มีมาให้ในตัวกล่องพร้อมใช้งานแบบจัดเต็มสวยงามมากๆเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องและสเปคถือว่าตอบโจทย์กับทุกคนไหมครับต่อไปจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของดีไซน์และวัสดุกันบ้างจะเป็นลักษณะยังไงตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองไปชมกันนะฮะเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ professional gaming เมาส์ราคาถูกนะฮะอันนี้ผมต้องย้ำกับทุกคนก่อนสามารถจับต้องได้แน่นอนพร้อมตัวเมาส์สีขาวนวลสะดุดตาสุดๆใครกำลังมองหาเมาส์สีขาวถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้มีทั้งหมด7ปุ่มมาตรฐานตั้งมาโครได้ทุกปุ่มถือว่าเจ๋งมากๆปุ่มสกอร์เป็นรูปแบบล็อกทีละจุดแน่นและหนึบมือมากเพิ่มความหนึบด้วยผิวแบบยางเรียบพร้อมจัดเต็มได้ทุกรูปแบบการใช้งานเลยนะครับทั้งยังมีไฟ Full RGB 16.8 ล้านสี7 Mode Color Backlight ทำให้สีสันของเมาส์สวยงามและมีความเป็นเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยวัสดุเป็นพลาสติกแต่เมาส์มีน้ำหนักนะครับสำหรับคนที่ชอบเมาส์หนักขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่แบบนูนต่ำถือว่าตอบโจทย์มากๆส่วนสุดท้ายคือสายเป็นรูปแบบสายแท็กขนาดกลางพร้อม USB สามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนผมจะให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันต่อนะครับว่ารูปแบบเสียงของเขาทุกคนจะรู้สึกพอใจขนาดไหนและรูปแบบเสียงเนี่ยจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมเสียงจะเป็นยังไงบ้างลองไปฟังและตัดสินใจกันดูนะฮะสำหรับใครที่อยากจัดเต็มประสิทธิภาพของตัวเมาส์สามารถไปโหลดโปรแกรมกันได้ที่เว็บไซต์ Onikuma โดยตรงระบุตรงรุ่น CW905 จะสามารถใช้งานได้กับเมาส์ตัวนี้ไปโหลดมาใช้กันได้นะครับการปรับตัวโปรแกรมจะแบ่งการตั้งค่าโดยการควบคุมทั้งหมดจะอยู่ฝั่งด้านบนด้านล่างและควบคุมได้ที่ส่วนของตรงกลางสามารถปรับเลือกภาษาได้ที่ฝั่งขวาบนนะฮะการควบคุมจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนด้านล่างด้วยกันนะครับส่วนแรกคือการปรับ Office Mode และ Gaming Mode จะมีลักษณะการปรับคล้ายๆกันตรงนี้จะเป็นการควบคุมปุ่มต่างๆได้แบบจัดเต็มอย่างสลับปุ่มหรือแมปปุ่มมาโครสามารถควบคุมได้ที่ส่วนนี้ต่อมา Advanced Mode คือการควบคุมรายละเอียดเมาส์ทั้งหมดทั้งค่า DPI และ Movement Speed ต่างๆสามารถควบคุมได้ที่ตรงนี้นะครับลองปรับกันดูต่อไปคือการปรับโหมด Writing ควบคุมไฟของตัวเมาส์ทั้งหมดสามารถปรับโหมดได้สูงสุดถึง7โหมดด้วยกันพร้อมปรับความเร็วบางโหมดได้อีกด้วยสุดท้ายคือการตั้งค่ามาโครตรงนี้ทุกคนสามารถควบคุมตามความถนัดได้เลยนะครับตามความต้องการของตัวเองแบบจัดเต็มลองปรับใช้กันดูเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทำการกดปุ่มสำหรับบันทึกในส่วนของด้านบนแอปพลายได้เลยเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานตัวโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับเมาส์สีขาวนวลตาสเปคจับเต็มแถมราคาสามารถจับต้องได้อีกนะครับถือว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับเมาส์ตัวนี้สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างพร้อมช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยนะครับอยู่ด้านล่างหมดแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ